ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาอาหารอร่อยกันหลายคนเราเปิดตัวจากครัวของเราที่งดงามอยู่ด้วยต้นกระบองเพชรนะคะซึ่งก็มีความหลากหลายของสีสันจริงๆค่ะคุณแม่ไม่อยากจะอวดว่าดอกไม้แต่ละดอกที่เบ่งบานในฤดูกาลที่พวกเราต้องพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นกับเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องติดตามพลาดไม่ได้จริงๆค่ะวันนี้สำหรับคนที่อนุรักษ์นะคะการไม่กินหูฉลามแต่เราจะได้กินตุ๋นสิ่งที่แทนหูฉลามแล้วอร่อยมากอย่างไรมาพบกับเชฟทอมก้อนของเราเลยลูกสาธุครับเอาอะไรมาหลอกแม่เจ้าวันนี้ผมทำเมนูขัดใจพี่จอยไงนี่พี่จอยบอกว่าไม่จะชิมห้ามกินหูฉลามเปล่าเราบอกว่าเราเป็นกลุ่มอนุรักษ์เราไม่กินกระเบนไม่กินหูฉลามแต่เราจะกินซุปหูฉลามที่ไม่ใช่เป็นหูฉลามนี่เอาน้ำต้มอะไรมาให้แม่กินนะอันนี้เหรอโคตรขมเลยจ้ะเห็ดยามาบูชิตาเกะเมื่อวานไปเอามาจากตรังลักษณะของการมันจะเป็นเห็ดเป็นฟูๆเหมือนหัวแห้งเจียอะไรแม่เขาเรียกเห็ดหัวลิงเห็ดหัวลิงเหรอมีตัวอย่างไหมนี่ไงอันนี้คือที่ทำมาเป็นซุปแล้วอันนี้เป็นน้ำแล้วนะคะไม่มันเป็นเห็ดแห้งอันเนี้ยลูกเอามาเป็นเห็ดแห้งเพราะมันจะเก็บได้นานเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ยดูสิคะเหมือนหูฉลามไหมคะนี่เห็ดนะคะเหมือนจริงเห็นจริงแล้วก็เมื่อกี้นี่ชิมแล้วด้วยล่ะใช่มันเหมือนจริงเลยแล้วก็ไม่ขมเพราะความขมมันอยู่ในน้ำไปแล้วไงโปรตีนเราเอาเห็ดแห้งมาทำเป็นชาให้แม่ก่อนเพราะว่ามันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งในระบบลำไส้ได้ดีเหมาะกับแม่เลยคือกระเพาะไงใช่ระบบทางเดินอาหารใส่ไปก่อนขมจะบอกใครเลยค่ะเอาเห็ดใส่ไปแล้วนะคะอย่าคิดมากซุปทำอะไรอะลูกซุปทำจากอะไรคะลูกนี่แหละเห็ดนี่แหละรากผักชีใส่เข้าไปโอเคแล้วก็หัวไชเท้าขูดหน่อยใส่ไปจ้าให้น้ำมันออกหวานๆนิดนึงจ้าเอาแม่ตาแม่เลยเที่ยวนี้ลูกขอยืนอยู่เฉยๆครับแบบว่าบังเสาเกลือครับหยิบมือหนึ่งนะคะสบายอีกแม่อีกแล้วก็พริกไทยดำครับพริกไทยดำแม่อย่าไปดมมันใช่ไหมพริกไทยดำไหมใช่ผมไม่กล้าดมไอเบลวิวออนไปไหนอะพริกไทยดำเปล่าลูกดำแม่กี่ช้อนค่ะ2 ช้อนนั่นแหละแม่โปรยสูงๆก็ได้ลมไปทางพี่จอยวันไหนไม่กัดกันไม่ใช่เราต่อไปขอน้ำมันหอยให้พี่หน่อยแววน้องแววไปน้ำมันหอยให้พี่หน่อยเร็วโหคุณแม่จะบอกว่ามันกินยากนะไอเนี้ยนะแต่ว่ามันชื่นใจนะกินแล้วเหงื่อมันออกมากเลยลูกไอเนี้ยจริงด้วยมันเจ๋งนะมันเป็นเห็ดที่เจ๋งลูกว่ามันน้ำเห็ดซึ่งเขาบอกว่ามันขมหน่อยๆค่ะแม่ใส่น้ำตาลให้ลูก1 ช้อนชาได้ไหม1 ช้อนชาน้ำตาลอะไรลูกน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทราย1 ช้อนชากระเทียมเพิ่งมาครับอันนี้กระเทียมใส่ไปเลยลูกค่ะน้ำตาล1 ช้อนชาใส่ไปแล้วขอผ้าชุบน้ำให้ยายหน่อยผ้าเปียกอ้อยจ้ะอันนี้ลูกขอใส่เองแล้วกันอะไรครับชิคโชเขาเรียกว่าอะไรซอสเปรี้ยวเล็กน้อยจ้ะอันนี้เมนูสำหรับคุณแม่เลยนะคะหอมจริงๆโหหอมมากเลยหอมไอ้นั่นด้วยนะลูกฮะดูเหมือนไม่ลืมแบบมาใช่เลยล่ะอันนี้อะไรครับน้ำมันหอยครับแม่น้ำมันหอยแม่ใส่มาโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะขอให้เป็นแบบเป็นอะไรที่แบบมันช้อนแม่จะมีสีสีของลูกไม่มีสีช้อนแม่จะเป็นสีสีของลูกไม่มีสีจ้ะนะลูกแต่ลูกว่ามันน่าจะเวิร์กแล้วแหละชิมไหมของแม่มีสีโอเคเราทำกันแบบเหมือนเราไม่ได้ออกอากาศนะคะ อันนี้คือเราใช้วิธีการดูแลคนในครอบครัวของเราเช่นคุณแม่ยังไม่ไปแอบไปฟังเลยว่าผลการเช็คเป็นยังไงก็บำรุงกันไปก่อนเลยทีเดียวขัดเกลือขัดเกลือหน่อยนึงนี่เหรอขัดเกลือขัดเกลือจ้ะไม่หน่อยอ่ะแม่ไม่หน่อยเหรอประมาณนั้นแหละจ้ะนี่เจ้าเลยพี่ไทยอีกสักหน่อยมากเลยลูกพี่ไทยหน่อยเนาะแม่ก็ว่าดีเพราะว่าแม่ชอบมันรสชาติมันหอมมาลูกโหจอยทำกลิ่นออกไปได้เลยไหมเนี่ยชิว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 ไม่มีอะไรเลยแค่เอาเห็ดไปต้มเอาน้ำออกลูกหาซีอิ๊วดำก่อนฮะมันไม่เหมือนเหรอหาซีอิ๊วดำไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนมันต้องใส่แม่น้องครับหาซีอิ๊วดำอ๋ออยู่นี่น้องมันก็วางจังเลยดุกคุณแม่ชอบมากเลยเพราะว่าเราชอบกินน้ำซุปอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากกินหูฉลามนะคะอย่างเงี้ยใช่เลยตอนที่เราทำเมนูกันเราก็ขอว่าเมนูของเราเนี่ยอะไรที่มันเป็นของต้องห้ามเนี่ยอย่าพยายามเอามาเลยเช่นปลากระเบนอย่างเงี้ยพลเขาก็บอกว่าปลากระเบนที่เนี่ยเขากินกันเป็นปกติแต่จอยไม่ยอมจอยเป็นนักอนุรักษ์นะฮะชิมอีกหน่อยลูกไม่ชิมเลยไม่ชิมได้เลยครับมาเดี๋ยวลูกจะเติมไอ้นี่ละสาระสำคัญของมันคุณแม่ว่ามันหอมคือจริงๆแล้วมันก็คือน้ำซุปเห็ดนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันมีเครื่องปรุงที่มันดูเหมือนเป็นแป้งมาหูฉลามแป้งมันมาเพิ่มให้พี่หน่อยเปิดมากค่ะเราหลีกเลี่ยงเหล้าจีนนะครับขาดอรรถรสไปเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรใส่แป้งมันลงไปในไหนลูกในนี้แหละแม่อย่าเยอะแม่ไม่ชอบเหนียวไม่เหนียวจ้ะแต่ว่ามันต้องเป็นซุปหูฉลามใช่ครับเราจะเอานี่ใส่ไปมันจะขมใช่ไหมลูกอุตส่าห์ออกแล้วเดี๋ยวพี่จอยกินไม่ได้จ้ะง่ายมากเลยค่ะจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างคือหนึ่งมีเกลือมีน้ำตาลเล็กน้อยนะคะนอกจากเห็ดกับน้ำซุปแล้วก็เริ่มใส่ตั้งแต่น้ำมันหอยเล็กน้อยแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะใช่ไหมใช่แม่มีอะไรเพิ่มไหมลูกแม่ใส่อันนี้เข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมอะไรอ่ะลูกว่ามันขาดน้ำมันหอยนิดน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงซีอิ๊วขาวอยู่ไหนวะอันนี้หรือเปล่ามีค่ะซีอิ๊วขาวอยู่ด้านนี้ลูกไอ้น้ำมันหอยเนี่ยมันมีไอ้สารเคมีไหมมีไหมมันก็มีก็ลูกไม่ต้องใส่เยอะสิไม่ใช่ใส่แค่กินใช่ครับแล้วอะไรอีกนะคะเมื่อกี้นี้น้ำมันหอยละเอาอันนั้นไปให้คุณยายซีอิ๊วขาวมานิดนึงขอคุณยายซีอิ๊วขาวคุณยาย2 ช้อนมาเบลบิวออนสงสัยคนอยากดูหูฉลาม300 บาทนี่นะคะหูฉลามมันเหมือนจริงๆค่ะขอบอกเมื่อกี้นี่ชิมตั้งแต่อันนี้นิดหน่อยนะลูกประมาณ 2 ช้อนไว้พอนั่นแหละแม่คืออย่างนี้ซีอิ๊วขาวคนจะใส่ที่หลังเพราะซีอิ๊วขาวเป็นตัวให้กลิ่นนะหอมแม่เอาก้นอันนี้คนเป็นอะไรที่แบบดูมันง่ายอ่ะหม้อนี้เท่าไหร่ลูกแพงที่เห็ดแล้วแม่แต่ว่าเห็ดบริษัทวูดเวิร์กถวายคุณแม่มาลูกเอาหน้าไปงั้นแหละเหรอเธอนี่ชอบเอาหน้าอันนี้ขาวๆอะไรอะลูกแป้งเหรอแป้งครับเดี๋ยวมันละลายหรือเบลวิออนเมื่อกี้แป้งอะไรอะเอาให้พี่เนี่ยเอาแป้งนั้นผสมมาหน่อยสิหอมค่ะมันน้อยไปแม่น้อยไปแป้งน้อยไปช่วงแป้งน้อยลูกขอใส่อันนี้ก่อนอะไรคะตัวแทนหูฉลามฮะอะไรอะวุ้นเส้นมนุษย์หลอกลวงใส่น้ำสิจ๊ะคนเลยจะกินหูฉลามแล้วไม่กล้ากินแต่พยายามปรุงแต่งให้ทุกอย่างมันเหมือนหูฉลามไม่ใช่มนุษย์ถ้าลูกเองอ่ะลูกยังกินอยู่เพราะว่าเวลาเขาเลี้ยงอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ต้องกินไปตามภาษาแล้วทำให้มันเหมือนแต่มันหอมค่ะขอบอกว่าน้ำซุปมันดีมากเลยราคาแม่ก็ไม่ชอบน้ำข้นนะลูกไม่ต้องใส่แป้งเยอะแม่ชอบใสไม่คนเชื่อเธอ ลูกต้องการแค่มันเหนียวเหนียวหน่อยๆไม่เหนียวเป็นวุ้นต้องเป็นเอามาขอลูกเทสต้นนิดหนึ่งโอ้ยแม่ฉันเดี๋ยววิออนมาผสมมาอีกหน่อยหนึ่งแม่เอามันติดอันนี้หมดละไม่แม่งงมันคืออะไรอ่ะวุ้นเส้นเหรอวุ้นเส้นติดกระชอนเหรอแม่ฉันจะรู้ไหมล่ะมันเป็นยังไงฉันก็จะชิมอย่างเดียวแหละมาลูกมันเป็นยังไงเหรอแม่ว้าเบลวิออนพอแล้วก็ได้เอาประมาณนี้ใช่พอแล้วล่ะลูกเหมือนเลยค่ะหลอกไปหลอกมาไม่รู้เลยค่ะคุณจอยดูสิค่ะน้ำซุปช้อนมาให้พี่หน่อยโอ้โหไม่บอกไม่รู้เลยลูกวันนี้พาแม่กินหูฉลามที่มาจากเห็ดแม่ดูลูกนี่เวลาเขาตีแป้งเขาตีแบบนี้เอาเหรอ แม่ทำไม่เป็นเอาไงนะเวลานั่นน่ะเขาจะต้องเอาก้นกระบวยอ่ะมันถูในอาหารจีนมาจะให้แม่เทสแม่ต้องไม่กินนี่เพราะมันขมพี่สาวแม่ไปไหนอ่ะพี่สาวแม่ตามมาให้หน่อยมาสิเฮ้ยเราจะเพิ่งหลอกบอกเขานะเราจะเพิ่งบอกเขานะแม่เขาได้ยินแล้วเขาได้ยินอะไรกันเขาได้ยินแล้วตักมาให้แม่จะทำให้ดูมาดูจอยมาดูมันคือหูฉลามจริงๆเลยนะนี่โอ้โหเดี๋ยวกันมีเส้นๆด้วยเห็นไหมแม่เห็นทักเจอมันเอาผักชีมาเบลวิออนผักชีหรอกนี่ไม่ใหญ่พี่ไหมเยอะหน่อยผักชีเยอะหน่อยผักชีเยอะไม่ต้องเยอะหรอกประมาณนี้เอาไงลูกงงเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวไม่เยอะทองก้อนนี่เอาใจแม่เป็นพิเศษเห็นไหมคะหาแม่มากินอะไรไหมคะเห็นนี่ไหมคะเห็นไหมคะโอ้โหไม่รู้เลยจอยหูฉลามน้ำแดงจอยกลืนน้ำลายแล้วค่ะใครกลืนน้ำลายว้าวเฮ้ยพี่จอยไม่กินหูฉลามพี่จอยเป็นนักอนุรักษ์อ๋อใช่พี่จอยอนุรักษ์หูฉลามใช่แม่ครับลูกแม่ลองเนี่ยสองสีพี่น้องอายุรวมกันแล้วได้รัตนโกสินทร์ต้นไม่ต้องพูดก็ได้นะอย่างนั้นแหละหัวอร่อยมากค่ะไม่รู้เลยค่ะขอบคุณสปอนเซอร์เห็ดนะคะคือบริษัทวูดเวิร์กนะคะคุณแม่ทานแล้วนะคะเมื่อคืนเขาก็มาถึงแม่วูดเวิร์กเขาไม่สำคัญหรอกสำคัญคนถือมาคือลูกนี่แหละจ้ะสาธุขอบใจทองก้อนจ้ะเอาหน้าเนี่ยมันที่สุดเลยนะเนี่ยเป็นไงแม่ใช่ไหมสายสมทานน้ำซุปหูฉลามโล่งเบาๆลองกินเนื้อเห็ดติดลองกินเนื้อเห็ดเราจะไม่กินหูฉลามจริงๆเนี่ยที่ชายบอกไม่อยากให้กินนะเราดีเบตกันค่ะเวลาที่เราจะทำเมนูอาหารนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเติมกะทิสดๆลงไปอีกสักเล็กน้อยแล้วก็สมบูรณ์เลยค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะกับการต้อนรับกลุ่มที่มาช่วยคุณแม่ทำคองไส้ไก่นะคะวันนี้เรามีชุดน้ำตกด้วยค่ะแล้วมีคลองไส้ไก่ด้วยค่ะวันนี้กลุ่มพอมีชายมาเดี๋ยวชาวบ้านจะมาคลองไส้ไก่ไงกลุ่มสะใจดีแล้วก็กลุ่มที่มาจากกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะวันนี้เรามีกี่เมนู3 เมนูเจ้าค่ะเมนูของเบลวิออนคือปีกไก่น้ำแดงค่ะแม่ชิมยำทูน่าสลัดเจ้าค่ะอร่อยมากค่ะของทองก้อนก็เป็นนี่แล้วกันลูกไม่อยากเสี่ยงทั้งหม้ออ๋อแม่ต้องเชื่อว่ามันต้องดีนะคะลองนิยมให้ใส่ค่ะหอมมากงานเนี่ยมันจะรู้สึกเลยค่ะว่ามันกินแล้วมันมีอะไรกรุบๆนะคะเดี๋ยวกันนะคะเอาแล้วมาค่ะโอ้โหค ขอบอกเอาแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ไม่ค่ะมันจะเป็นอะไรคะมันก็เป็นอาหารที่มีขนมอ่ะใช่มันเป็นขนมที่มีรสชาติที่อร่อยกลมกลืนแล้วก็มีความกรุบกรุบของงาค่ะก็เราชอบกินอะไรเราก็ใส่ไปไงฮะทองก้อนเขาสอนก็วันนี้นะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนขอบคุณผู้ที่ดูเรายอดวิวเกือบ1,000 นะคะอร่อยไปด้วยกันและวันนี้เป็นการเชิญชวนแล้วค่ะ22, 23, 24, 25นะคะที่จะมีการทำคลองไส้ไก่เราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้วันนี้ฝนจะตกหรือฝนไม่ตกก็ตามนะคะเราจะยังทำปูนผสมกับกระสอบวางสะบัดวางปืดนะคะถ้าครึ่งชั่วโมงเราทำเสร็จก่อนที่ฝนจะตกเราจะรายงานข่าวให้ทราบค่ะพบกับพวกเรา4คนใน My Foodnet Family นะคะกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนขอบคุณเชฟทอมก้อนแทนขอบคุณแม่ชื่ออะไรชื่อแคทอันนู้นเบบี้อ่อนแย่นะคะและคุณแม่นะคะวันนี้ไปก่อนอร่อยแล้วอย่าลืมทำอะไรให้ใครได้บ้างเราไม่ถามว่าคุณกินอะไรเท่านั้นแต่กินแล้วคุณทำอะไรให้ใครได้บ้างเป็นการคอมมิตกับตัวเองนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเฮ้สามารถใส่งาลงไปในขนมได้อ่ะโอ้โหอร่อยมากที่2นะคะเมื่อกี้นี้ก่อนจะเข้าเมนูที่2จอยได้กินแล้วค่ะปรากฏว่าอร่อยไหมคะจอยอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการพักเบรกเมื่อสักครู่นี้อาทำไมมันจะมี2อันล่ะจอยไม่ต้องเนี่ยค่ะเมนูต่อไปเชฟทองก้อนอะไรลูกปีกไก่น้ำแดงปกติมันเป็นเหล้าแดงนะแม่แต่ว่าอันนี้เป็นน้ำแดงก็พอน้ำแดงไม่ต้องใส่เหล้านะคะค่ะซอสมะเขือเทศมาซอสมะเขือเทศเมื่อกี้เนี้ยเรายังคุยกันเลยว่าเนี่ยนะไอหูฉลามเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเป็นไอ้นั่นเราได้เลยค่ะอาหารมังสวิรัติค่อยๆเบลเอาค่อยๆติดเทติดอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่กระเด็นใส่ที่ไม่ใช่เบลออนเบลบิวออนโหเนี่ยกลิ่นหอมมาเลยอ่ะแม่โรยงาให้ลูกหน่อยโรยงาให้ลูกก่อนงาค่ะงาดำงาขาวอย่างงี้อิ้วดำมาวางเองพอไหมคะอีกนิดนึงแม่นะเป็นคนที่แบบถ้ามีงาต้องใช้งาดำและงาขาว2 งาเลยอ่ะประมาณ1 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวพอไปกลัวมันจะกระเด็นมันก็เลยช้าเลยไงไปอีกนิดนึงเกลือไหมลูกเกลือมาแม่เท่าไหร่คะนิดหน่อยน้ำมันงามาน้ำมันหอยมาเกลือประมาณนั้นแล้วแม่ได้พอครับมันหอยมาละ1 ช้อนโอ้ยไก่หอมเหลือเกินเดี๋ยวแม่ใจเย็นๆชิมก่อนแม่ต้องชิมก่อนสิจ๊ะแต่ลูกว่ามันต้องขาดน้ำตาลหน่อยหนึ่งแม่น้ำตาลโรยแค่โรยนะเมื่อกี้เนี้ยนะคะแบบมาเมื่อกี้นี่ขอบอกเลยค่ะเมื่อกี้ลูกชิมยังไม่ได้ใส่นะจ้ะตอนนี้เป็นเมนูที่2ของเราแล้วนะคะซีอิ๊วขาวเราใส่ยังเนี่ยขาดซีอิ๊วขาวหน่อยนึงอ่ะแม่ชิมก่อนสิจ้าไม่ใช่หรอกเราต้องสร้างความเคยชินว่าจะใส่อะไรต้องชิมก่อนครึ่งถ้วยพอ3 รสน้ำส้มแบบนั่นเลยนะน้ำส้ม2 ช้อนเอาช้อนตวงมาจ้ะน้ำส้มที่จะไม่ไว้ใจอ่อนเลยเด็ดขาดเลยแม่บ้านแม่เรือนของพี่เร็วข้าวของคุณยายนะลูกมาแล้วนี่ใส่น้ำส้มไปแล้วครบรสละทีเนี้ยครบรสจริงชิมค่ะจริงๆสร้างความเคยชินคือถ้าทำอาหารใหม่ๆเนี่ยต้องชิมบ่อยๆปั่นขึ้นมาเลยอ่ะโอเคขอน้ำตาลอีกนิดนึงเถอะมันจะต้องมีหวานหน่อยๆใช่ไหมลูก เมนูสำหรับเด็กทีนี้แม่เทเลยโอ๊ยเบลเหอะเบลเหรอแม่เดี๋ยวแม่ไม่เอาชื่อเสียงนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะแม่ขนาดหลบที่เสายังโดนเลยดีมากดีมากไม่กระเด็นเลยโอ้ยไก่น้ำแดงนะคะหอมไหมพึ่งอ่ะไม่เป็นไรหรอกบุฟไฟมันได้กลัวเลยนักหนาแค่พึ่งก็ไปไปก่อนพึ่งจ๋าไปก่อนอุ้ยแม่คุยกับแมงวันจริงๆพึ่งกันแหละแต่ขู่น้องเห็นน้องหัวเน่าไงแมงวันมาเลยค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่าปีกไก่น้ำแดงเป็นเมนูที่สองของเราเข้มข้นมากเลยค่ะไก่ที่ทอดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในซอสของเรานะคะหอมชื่นใจขอชิมหน่อยค่ะยังไม่ได้ชิมเป็นเนื้อเลยมาเบลวิออนช่วยคุณยายน้องแคทไปไหนเนี่ยวันนี้หนึ่งชิ้นลูกผู้ช่วยเราโอเคมานี่เลยค่ะไม่มีซ่อมเนาะคุณแม่อยากให้เด็กๆรู้ว่าอาหารอร่อยที่เราทำกันแต่ละมื้อเนี่ยซ่อมมันมีแต่อยู่หลังแม่นิดเดียวเป็นแบบเขาเรียกว่าการใส่ดีเทลในการชิมนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้นี่หูฉลามเนี่ยชนะเหงื่อเอาโชยุมาแตกตลอดเลยนะคะโชยุเรามีไหมกินไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมว่าน้องออนเนี่ยกดขี่น้องแคทแค่ไหนเดี๋ยวนี้น้องออนไม่เคยวิ่งเลยครับเข้มข้นมากเลยค่ะเด็กๆสบายเลยค่ะต่อไปนี้คุณยายใช้ได้เลยค่ะมันจะสูตรโอ้โหใส่อะไรบ้างอะเมื่อกี้อะใส่อะไรบ้างคะลูกโชยุได้เราเรียกว่าปีกไก่น้ำมันหอยปีกไก่น้ำแดงน้ำแดงมีอะไรบ้างคะมีกระเทียมใส่ลงไปในน้ำมันแล้วก็เริ่มใส่น้ำมันหอยแล้วก็คัตชอปซอสมะเขือเทศนะความสำคัญอยู่ที่มันต้องมีน้ำตาลหน่อยๆใช่ต้องมีความหวานนิดๆแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปหน่อยใส่งาลงไปเพื่อจะได้มันหอมนะครับงาต้องเป็นอร่อยมากไปค่ะแม่งาต้อง2 งานี้เลยค่ะวันนี้ทั้งงาดำและงาขาวเลยค่ะใส่คู่กันเลยลองผักเล็กน้อยโอเคค่ะต่อไปคือแคทเมนูที่3ค่ะวันนี้พี่จะเอาแคทเป็นตัวชูโรงในการออกทำกับข้าวมาแคทมาเดี๋ยวพี่จะนั่งพากแคทมาลูกแคทมาได้เวลาของเธอแล้วค่ะอะไรคะไปเตรียมของคือเอาน้ำปลาใส่ก่อนนี่จะได้ตัวง่ายๆ1 ช้อนครึ่งจงมั่นใจแคทจงมั่นใจคุณยายจับไม่เป็นเลยยังเป็นเลย2 ช้อนแหละเป็นลูกมือให้โอเคเอาใส่มายองเนสไม่ใช่อะไรหรอกมันเหลือเราเอาของเหลือประมาณสองช้อนนี่มันทัพพีแล้วนะลูกแม่มือมันสั่นหรือว่ากล้องมันสั่นกล้องสั่นเราต้องเชื่อว่าแคททำได้แคททำได้คุณยายไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกไม่คุณยายเป็นอะไรที่ให้การซัพพอร์ตทุกเรื่องคนให้มันเข้ากันค่อยไอเจ้าเบลอ่อนเอามะนาวมามันกลัวมายองเน็ตช้ำจริงนะแคทมะนาวแม่ช่วยเท่าไหร่จ๊ะแม่ต้องใส่ช้อนเล็กเนี่ยประมาณ 4-5 ช้อนนั่นแหละทำไปลูกมั่นใจดูสีสันนะคะปุ๊บ1โอ้ยกลิ่นน้ำปลากับไอเนี่ยเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลูกบอกแม่พึ่ง2-3พอใส่มะนาวเข้าไปกลิ่นน้ำปลามันจะลุงขึ้นมาเลยพอยังคะแม่ก็ชวนให้ลูกแบบว่าสงสัยมากเลย ทำไมอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ตักอะไรนะช้อนจ้ะโอ้มาคือไม่เธอถามว่าจะมันยังไม่ได้หรอกโคเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันต้องเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนี่แม่ถือช้อนไว้จริงๆอ่ะต้องใช้โชยุแม่ผมไม่ใช่ออนไม่เอาเหม็นเดี๋ยววันนี้นะคะกินแล้วเราจะไปทำกระสอบป่านตอนนี้เรามีโอ้โหชาวบ้านมาช่วยเยอะหอมแดงนี่ค่ะเท่าไหร่ลูกครึ่งเดียวก็พอแม่ละนี่ลองดูซิครึ่งหนึ่งแคปเธอดูสิฉันเป็นลูกมือให้เธอโค้นเสียงสั่นเชียวต่อไปเสียงสั่นด้วยมือสั่นด้วยเดี๋ยวแม่พริกก่อนแม่น่าชอบกินหอมแดงอ่ะพริกก่อนนั่นแหละพริกเยอะไหมคะแม่พริกประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยได้ไหมครึ่งหนึ่งมาเลยค่ะดูนะคะจอยพี่จอยนี่ค่ะกลิ่นโอ้โหกลิ่นหอมไปถึงข้างนอกไหมคะมะนาวอีกหน่อยค่ะตะไคร้ซอยแม่เทปะพอตะไคร้ซอยน้ำปลาใส่เพิ่มโอ้โหคนไปเลยหมดไหมคะหมดก็ได้ไหมหมดเลยจะได้ไม่เปลืองทูน่าทูน่าน้อยน้ำปลาอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวหลบข้างเสาก่อนเอาไหมโอเคไหมลูกทีนี้ชิมตักน้ำหยอดให้พี่หน่อยน้องเราจะได้เป็นคนมีความมั่นใจสูงใช่แคททำได้ยายเชื่อยายเนี่ยเป็นผู้ช่วยเธอเลยอ่ะโหสุดๆเอาเลยแคทสุดๆมะนาวเข้าไปตัดอีกหน่อยเหรอไม่ใช่น้ำตาลหนึ่งหยิบมือนี่ไม่อร่อยให้มันรู้ไปแคทคุณยายแสกอยู่ตรงนี้ทุกเรื่องแม่ขออันเนี้ยหน่อยเดียวไม่เยอะเดี๋ยวมันจะไปแย่งซีนน้อยลงหน่อยน้อยอีกครับโอเคปึ้งมาอันนี้สูตรสำเร็จพี่ช่วยแม่เอากระเด็นแม่บอกแล้วผมไม่ใช่ออนนะแม่ไม่มันเหม็นอะเวลากินมันหอมแต่ว่าเราเปิดเสื้อผ้าเหม็นต่อไปตะล่อมโอ้คืออย่างนี้ภาษาโบราณเรียกว่าซันสวัสดีเดี๋ยวพี่ทำรายการก่อนอันนี้ไหมเดี๋ยวแม่ชิมก่อนสิเดี๋ยวมาชิมหลงเดี๋ยวมาชิมของยายตื่นเลยปะโอ้โหกี่ตังอ่ะใส่มายองเนสอีกหน่อยแม่ว่าโอเคแล้วนะเหรอพอแล้วเหรอพอแล้วแม่ว่าโอเคแล้วนะสะแงะคือสะระแหน่โหที่สุดเลยค่ะจะเอาหอมใส่ไปอีกก็เกรงใจอ่ะได้ใส่ไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรไปหมดเลยเราประหยัดโอ้โหแคทเธอจำได้ไหมเนี่ยเราใส่อะไรกันบ้างลูกคุกอย่างเดียวเนี่ยคุณยายขอบอกเลยนะคะว่าสุดอันนี้อีกหน่อยไหมลูกจะได้ไหมใส่หน่อยๆแต่ใส่มากไอ้พวกนี้มันจะทำให้มันจะขืนโอเคโอ้โหคุกแคทจะกล้าทันทีเลยเมื่อทำอันนี้แล้วว่าแล้วมาคุณยายชิมรู้ไหมว่าจะให้คุณยายชิมกับอะไรได้ผักเดวิออนต้องไปเอาของแทนน้องแคทแล้วแหละคือมะเขือเปาะให้คุณยายหน่อยหนึ่งเพราะอันนี้ต้องกินกับมะเขือเปาะลูกแล้วผักนี่ล่ะผักที่สวนเราเนี่ยอันนี้ก็ได้มาผมอยากให้น้องวิ่งดูเหรอจ้ะแกงครับผักคอสอร่อยอาจารย์คุณแม่มาจอยเลดคอสใส่ไปด้วยไหมได้นี่ปลูกเองนะคะนี่กินคอสอันนี้ไอ้น้องมันเป็นคนรดน้ำเราเอาหน้าเอามากินแม่ใส่ในนี้เลยฉันเหมือนเมี่ยงมาแชร์ก่อนโอ้โหแต่ความเชื่อของลูกเนี่ยมันควรจะต้องใส่มายองเนสเพิ่มเหรอ ราะว่ามันเข้าไปกับสลัดแล้วมันจะขาดนิดๆอร่อยมากพูดแล้วสำลักเลยด้วยกันแม่ว่ายังไงสำหรับแม่โอเคแล้วแต่สำหรับลูกอาจจะต้องการมันแต่แม่เป็นคนไม่ชอบใส่อะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่ว่ารสชาตินี้มันก็ได้แล้วไงอร่อยมากค่ะขอให้ทางบ้านอีกคำได้ไหมคะแม่ว่าไปก่อนนะจุดเตาให้หน่อยเอาน้ำมาใส่ให้ด้วยผักปลูกเองนะคะคนดีอันนั้นผักคอสครับครับแล้วก็มีความรักของสังฆะของเราอยู่ด้วยโอ้คุณแม่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยอ่ะพรรษานี้แม่จะต้องอ้วนขึ้นไหมพี่ติงค่ะพี่ติงแม่กินเท่าแมวโดมอย่างนี้มันจะไปอ้วนตรงไหนหือได้สีแดงเอาไปให้แม่สิฮะอะไรลูกแม่มะเขือมาแล้วโอ้ยยายกินนี่ก่อนอันนี้ของเราไหม yes อันนี้ของเรานะคะเดี๋ยวคุณแม่จะต่อไปนะคะโอ้โหอันนี้ทูน่าใช่ไหมลูกใช่ครับยำทูน่าเนาะใส่น้ำก่อนจอยขอบอกจอยไว้อย่างหนึ่งว่าเนี่ยกินแทนสลัดเลยนะอ้าวแม่ไม่กินมะเขือเหรอเดี๋ยวสิ อ่ะงั้นให้ลูกกินอ่ะปะอะไรมาขวางคอหอยฉันเธอเนี่ยแล้วแม่ฉันก็จะฉันข้าวกลางวันไม่ได้คัดลองแคทลองสิมะเขือบ้านเราจริงป่ะมะเขือบ้านเราจริงแม่บ้านอื่นเขาไม่ปลูกขี้เดยอย่างเราขนาดนี้หรอกจริงเหรอเรื่องธรรมดาดูคุณแม่นะคะเหมือนจะกินอาหารเพลนแบบชนิดที่เรียกว่าแต่แม่รู้ไหมลูกอยากให้คนกินมะเขือเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพราะมะเขือมันมีประโยชน์ยังไงครับมันจะไปช่วยลดน้ำตาลในเลือดอร่อยไหมแคทอร่อยใช่ไหมโอ้โหแคทมั่นใจเลยอ่ะเราจะไม่บอกน้องว่าทิชชู่มันติดคางน้องมานานมากอร่อยไหมเดี๋ยวพี่ออนน้ำตาลมะเขือมันกรอบเลยคุณยายผ่านละจ้ะใส่ถุงหมดเลยคุณแม่ไม่โกหกหรอกค่ะมันอร่อยจริงๆค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่มันอร่อยแบบพึ่งตัวเองได้อ่ะวันนี้มีหูฉลามเห็ดแม่วันนี้แม่ตัดสินเมนูไหนอันนี้มันเมนูเก่าแล้วไม่ต้องดูก็ได้หรอมั้งถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่ผ่านทุกอันเพราะอะไรไม่เอาแบบผ่านเอาแบบอร่อยจริงไหมอร่อยทุกอันเลยลูกเมื่อกี้เนี่ยไอ้ทูน่าของแคทเนี่ยนะแม่ว่าแม่ตัดสินใจถูกที่ไม่ใส่มายองเนสเยอะเพราะว่าแม่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเพียวอ่ะมันสดชื่นความสดของวัตถุดิบแล้วพอผักเราด้วยนะคะมะเขืออีกเขาก็พูดถูกจริงก็อร่อยมากส่วนหูฉลามน้ำแดงเนี่ยสุดๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินซุปอยู่แล้วไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราทุกทีถ้าเวลามันเป็นหูฉลามเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคิวตี้หน่อยๆเนาะแต่อันนี้เราไม่เลยถามจอยสิจอยเป็นไงคะอร่อยมากเลยไม่ต้องกินหูฉลามอันนี้ถือว่าแต่ถ้าเป็นวันหลังเป็นซุปเยื่อไผ่อันนี้เป็นวีแกนเทเรียนนะแม่เมื่อกี้นี้ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นซุปเยื่อไผ่มันก็จะต้องน้ำใสกว่านี้แล้วก็ใส่เกากี้ลงไปสีแดงเนาะใช่ก็เป็นเมนูช่วงเข้าพรรษานี้ที่จะเป็นมังสวิรัติเกากี้กับแปะตุกแผ่นขอกินน้ำเห็ดก่อนนะคะขมแต่อร่อยค่ะแต่ว่าถ้าให้คนแก่ที่บ้านกินน้ำเห็ดก่อนที่จะกินอาหารนะจะทำให้มันจะทำให้เจริญอาหารมากขึ้นข้าพเจ้ากินไปแล้วนี่ไง ไม่พูดจริงๆแต่มันขมนะขอบอกนะคะไอ้ถ้วยนี้มันขมนะคะมันคือเอาน้ำเห็ดที่เราทำหูฉลามเนี่ยมาต้มมันขมแบบประมาณมันขมเวลากลืนแล้วมันขมที่คอเหมือนชาแก่ๆมันจะหวานในคอใช่วันนี้ให้รางวัลกับแคทในฐานะผู้กุ๊กเบลวีออนในฐานะผู้วิ่งนะคะแล้วก็ทองก้อนในฐานะของผู้ควบคุมสูตรเอาค่ะต่อมาเป็นโอ้ยไม่มีอะไรโชว์เลยเนี่ยอะไรอะเบลวีออนคนๆไปอะไรแม่มันเหลือฟักทองอยู่ไงฟักทองเราเก็บมาฟักทองบ้านเราฟักทองบ้านเราสิคะโชว์ได้ลูกวันนี้เป็นเมนูเก่าแล้วนะเป็นเมนูเก่าแต่ว่าฟักทองบ้านเราไงจ๊ะอ้าวราคาสีสันเป็นยังไงคะเบลวีออนเอาไม่ใช่ไอ้แคทน้ำตาลตะโนดมาทำไงจะเรียกสองคนนี้ถูกได้สักทีฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยนะแพทวงเคลียร์มานะยายก็เรียกเขาแคทเราก็ถามเราจำแคทมาจากไหนไอ้แคทเรานี่เองหนึ่งก้อนเพื่อความหวานลึกหวานนุ่มต้องใส่อันนี้ซึ่งเมื่อกี้นี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะคุณแม่ปรารถนาอย่างหนึ่งว่าเด็กๆจะมีโอกาสที่จะได้กินอะไรที่แม่ทำให้กินอาหารฝีมือแม่เนี่ยหมายถึงว่าแม่ในบ้านเนี่ยฝีมือพ่อเนี่ยมันจะทำให้เด็กๆเขาจดจำนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะจำไม่ได้ว่าความอบอุ่นความรักของเขาวันนี้เขาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยมันคืออะไรนะฮะไข่5 ฟองมีไหมเรามีไข่ไหมมีความสุขของเราไงนี่ทำไมไอ้น้ำนี่มันถึงน้ำตาลตะโนดมันถึงจะละลายอะลูกแป๊บเดียวแม่ความร้อนมันยังไม่ได้ที่คุณแม่อยากบอกว่าเด็กๆเนี่ยเขาต้องการกินอาหารฝีมือแม่เขานะฝีมือพ่อเขานะเราก็ต้องเชื่อมั่นในความสามารถของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ขาอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยมันคือครัวของเราคือห้องภาวนาของเรานะลูกเจ๊วันนี้เราถ่ายทอดไปกี่นาทีละเราตัดไปแล้ว1 ตอนแล้วตอนนี้ยอดของเรามาถึง4แล้วเพราะเราทำอร่อยอาหารอร่อยมากหอมจรุงใจไปเลยค่ะน้ำตาลละลายแล้วค่ะต่อไปคืออะไรคะเกลือไหมเกลือให้เกลือคุณยายนั่นแหละอีกแม่มันจะแบบพอแล้วใช่ได้รอไข่ค่ะก็ง่ายมากเลยค่ะเราควรจะชิมก่อนมีไข่ลูกสำหรับคุณยายเดี๋ยวก่อนนะหวานเจี๊ยบใช่หวานเจี๊ยบตีแบบไม่ตั้งใจประมาณสัก5 ทีแบบไม่ตั้งใจอย่าให้มันเป็นแบบไข่เจียวไหมอันนี้ไข่เล็กๆก็ไข่บ้านเรานะคะทำให้ไข่แดงมันแตกตี5 ที1 2 3 4 5ไม่ตั้งใจไม่แตกสรุปว่าทำให้ไข่แดงมันแตกแต่อย่าให้มันแตกจนแบบว่ารวมกันโอเคเนี่ยค่ะไข่แดงแตกแบบไม่รวมกันเห็นไหมลูกจากนั้นเดี๋ยวเทใส่แป๊บหนึ่งขอเวลาลูกอีกสักครู่ไม่รวมกันนะคะคือว่าลูกต้องการให้มันสุกหน่อยแม่จะโรยเป็นเส้นแม่จำได้ลูกเคยทำเมนูเดิมเอายังหอมให้มันเป็นสีส้มอีกหน่อยโอ้น้ำตาลมันจะใสขึ้นนะคะสังเกตไหมคะตอนที่มันเป็นน้ำตาลยังขุ่นแสดงว่าไม่สุกแม่วันนี้ผมสงสัยมากเลยว่าผมรอดมาได้ยังไงกับวัตถุดิบที่ไม่มีเนี่ยเมนูกับข้าวพูดว่าเราไม่มีเขาไม่พูดกันบ้านเนี้ยไม่มีไม่ดีไม่ได้เอายังหรอกไม่เอายังคะไม่หรอกแต่ว่าถ้าผมตวัดอย่างเงี้ยไปปุ๊บโดนพี่จอยแน่นอนก็มือมันแพงนะจ๊ะฟักทองที่ปลูกมาใช้เวลาเท่าไหร่ลูกเบล120 วัน2 เดือนกว่า120 วันเอานะใส่ไปที่หนูหรือว่าตอนนี้มัน120 วันแล้วแม่